้าอุปคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์องค์ประธานเททองหล่อรูปเหมือนอดีตพระเกจิชื่อดังหลวงพ่อสนพระมหานาทีรับตาตั้งเจ้าอาวาสวันเสาร์29มิถุนายนพ.ศ. 2562เวลา 14:00 นวัดประสาทอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีได้จัดงานบุญพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนธรรมสโลอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดประสาทโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่ผลตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามประธานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนธรรมสโลแบบนำเลิกณมณฑลพิธีวัดประสาทพร้อมพิธีรับใบตาตั้งเจ้าอาวาสพระมหานาทีธรรมธีโรให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประสาทจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงมุทิตาสักการะด้วยความยินดียิ่งกล่าวสำหรับวัดประสาทเป็นวัดเก่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความอาถรรพ์อยู่หลายอย่างกรมศิลป์ขึ้นบัญชีอุโบสถไว้แล้ววัตถุมงคลพระเกจิดังหลวงปู่สนได้รับความนิยมสนนราคาเล่นหาสูงที่ผ่านมาเล่าลือกันว่าวัดแห่งนี้ผีดุนางตะเคียนและศาลเจ้าแม่อุษาวดีเทวีให้เลขแม่นวัดประสาทโบราณสถานแห่งชาติสังกัดมหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2310เป็นปีที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแก่พม่าสันนิษฐานว่าสร้างโดยเจ้าพญากลาโหมองค์ไลผู้ซึ่งต่อมาขึ้นครองราชในพระนามพระเจ้าประสาททองต้นราชวงศ์ประสาททองเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวัดประสาทสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายรัชสมัยพระเจ้าประสาททองเสด็จมาตั้งพระพาเพื่อขุดคลองลัดจากวัดท้ายเมืองถึงปากคลองบางกวยหน้าวัดเขมาพิตารามและเป็นสถานที่ระดมพลค่ายทหารเพื่อเตรียมทัพไปรบกับพม่าที่กรุงศรีอยุธยาอุโบสถเป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายมีสภาพสมบูรณ์แบบมหาอุดคือผนังด้านข้างทั้งสองด้านไม่มีหน้าต่างด้านหน้ามีประตูทรงปราสาทประดับลวดลายปูนปั้นด้านหลังไม่มีประตูมีเพียงช่องแสงเล็กๆตรงผนังด้านหลังพระประธานหนึ่งช่องเพื่อให้แสงสว่างกระจายไปรอบองค์พระเสมือนรัศมีอันเจิดจ้าทำให้ดูมหัศจรรย์อย่างวิเศษสุดหลังคาด้านหน้าเชิดขึ้นเล็กน้อยฐานเป็นเส้นโค้งแบบเดียวกับหลังคาหน้าบรรจำหลักสวยงามภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติเขียนด้วยสีฝุ่นงดงามพระประธานและพระพุทธรูปจัดเป็นหมู่รอบองค์พระประธานดูจากฐานชุกชีเป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยาส่วนพระประธานเป็นศิลปะอู่ทองจึงไม่ได้สร้างขึ้นมาพร้อมกันในสมัยอยุธยาเช่นเดียวกับวัดโบสถ์แห่งนี้ยังมีสภาพที่สมบูรณ์และงดงามอีกทั้งมีขนาดพอเหมาะกับชุมชนและจำนวนสงฆ์ที่ทำสังฆกรรมนอกจากนี้ยังมีธรรมาสน์สร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางถึงปลายตั้งอยู่ที่ศาลาการประเรียนนับว่าวัดประสาทแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาได้รับการบูรณะหลายครั้ง
พระประธานในอุโบสถมีพุทธลักษณะที่งดงามมากปางสมาธิหน้าตักกว้าง 3.77 เมตรสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยอู่ทองหรืออยุธยาตอนต้นและภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวแบบโบราณวัดปราสาทจึงเป็นวัดที่ควรค่าการศึกษาอีกแห่งหนึ่งแต่สิ่งที่น่าแปลกที่วัดหลายวัดซึ่งเป็นแหล่งรวมพระพุทธรูปและพระสงฆ์จะกลายเป็นสถานที่ที่บอกเล่าความเฮี้ยนของผีวิญญาณได้ดีและที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันโดยวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายบริเวณโดยรอบเคยขุดพบกำแพงเมืองอายุกว่า300ปีขึ้นชื่อเรื่องความงามของสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาในช่วงกลางวันจะมีผู้คนมาสักการะและชื่นชมโบราณแห่งนี้อยู่เสมอแต่ใครจะเชื่อว่าในบริเวณด้านหลังวัดในช่วงเวลาเย็นค่ำคืนจะมีความวังเวงน่ากลัวซ่อนอยู่โดยบริเวณด้านหลังนี้จะมีคุ้มเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเป็นของพระนางอุษาวดีเทวีซึ่งผู้คนแถบนั้นเรียกกันว่าแม่หรือเจ้าแม่ตั้งรกร้างสุดโสมทิ้งไว้ชาวบ้านแถบนั้นร่ำลือกันว่าเวลากลางคืนบริเวณคุ้มดังกล่าวจะวังเวงน่ากลัวมากหากมีใครไปแสดงกิริยาวาจาจาบจ้วงหยาบคายไม่เคารพผู้เป็นเจ้าของสถานที่ก็มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆหน้าขนหัวลุกจนต้องกลับมาขอขมาอยู่เสมอวัดปราสาทโบราณสถานแห่งชาติตั้งอยู่เลขที่18ถนนบางกวยไซน้อยตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ปีแค่ประมาณ8นาทีเท่านั้นนะครับ18นาทีเท่านั้นนะครับครับช่วงนี้ก็พระพุทธเจ้าจะขออันตาอันนาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
ภูมิเทวาอะหังวันทาธมามิหังเตปิตุงเหอนุรักขันตุปริคุณชันตุอะโรคเยนะสุขเขนะจักสิทธิการยังอะปราทังสัพพทุกขังสัพพโรคังสัพพะทยังสัพพศัตรูวินาสันติสัพพลาภังนิรันตรังสัพพะวิชาพลังพระวันตุเมขอเชิญตั้งจิตปราณภาพรับพรจากตัวเทพสิทธิ์ปฏิอาทิโจปิญญาภาปิจันทิมาสนาทูปิโยตติชายุติปรามนาสัพพโมรตังผู้ตรงปิเตชะสาที่ผู้อุ่นรักต้องโปรดโชติสงสุยสงฟ้าเชิญพระปกเกท่าผาสิ้นพันธสินโสติเกินเพื่อเทพเกินจิตโวยอนุพรพิสิทธิ์แท้จุลสิทธิ์ทั่วและเล่ท่าพยามรชนะนาสิทธิจังสัพพิจงสำฤทธิ์ได้ข้ารำสนไปจงสำฤทธิ์อย่ารู้ได้กับพ่อแรงนานเลยนาสิทธิกำลังสัพพราชกิจพร้อมซึ่งสลิดฉลองคุณเจ้าได้เจ้าพระเจ้าบาทองระดมีเจ้าวานเจ้าวาน
ให้พี่ก็ถือถ่ายรูปไปให้เห็นลูกค้าหน่อยตั้งเหรียญขึ้นมาเอามาหลอมมาชนนบอกด้วยบอกด้วยเป็นหลวงปู่สนหลวงพ่อสนครับรุ่นแรกรุ่นแรกครับผมเอามาหลอมด้านหน้าด้านหลังนี่เดี๋ยวเขาถ่ายรูปได้มาแต่พอศ.14แจกงานทำบุญอายุท่านตอนอายุครบ80ปีพุทธาจารย์นะครับ
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารครับเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับในการเททองรูปหล่อหลวงพ่อสวนธรรมสโลอดีตเจ้าวาดวัดไตรกับพระธรรมคนครับThank you.
แล้วก็มาทำพิธี